ป็นระยะเวลาที่จำกัดเวลาในการทำงานเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนท่านญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้เข้าใจบางครั้งอาจจะสั้นๆรวบรัดบางครั้งอาจจะไม่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจการทำงานของอาตมาการทำงานของทีมงานว่าทำไมต้องรวบรัดทำไมต้องสั้นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาก็ขอเรียนเอาไว้นะเบื้องต้นว่าวันนี้เป็นวันที่เราต้องทำงานเต็มที่เป็นวันที่เราต้องทำงานทุกอย่างสภาพกำลังต้องพร้อมทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังพลังทุกเรื่องจะต้องจุดศูนย์รวมอยู่ที่การกระเพื่อนองค์หลวงปู่เพื่อนำไปประดิษฐานตรงนั้นให้เสร็จเมื่ เรานำองค์หลวงปู่ลงประดิษฐานเอาไว้ที่รถเทรลเลอร์ซึ่งเป็นรถที่จะขับเคลื่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำองค์หลวงปู่ไปโดยเราจะออกทางด้านทิศเหนือของวัดทางประตูทางด้านทิศเหนือแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระโลดชัยไปจนถึงสี่แยก เรือนจำกลางอุบลเราก็จะเลี้ยวขวาไปถึงสี่แยกสามัคคีวิทยาคารแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่หน้าโรงเรียนเบญจมมหาราชตรงไปที่ถนนเส้นเซ็นทรัลอุบลราชธานีแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนรอบเมืองแล้วก็จะไปยูนเทิร์นกลับที่หน้าปั๊มปตท.แล้วก็จะตรงดิ่งไปที่แยกดงอู่พึ่งแล้วก็จะเดินทางไปสู่ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่นพุทธโตของเราซึ่งระยะทางที่เราเดินทางก็ร่วมๆประมาณ25กิโลเมตรซึ่งเราจะเดินทางไปนี้ก็ต้องอาศัยความปลอดภัยเป็นพิเศษเราถึงไม่ได้กำหนดให้ขบวนใหญ่มากมายถ้าหากญาติโยมท่านใดมีความประสงค์อยากจะเดินทางร่วมไปด้วยถ้าจะเป็นการดีก็รถที่วัดเราก็มีรถนักเรียนคือรถขนาดใหญ่เป็นรถบัสอยากจะให้ท่านรวมกันขึ้นรถบัสไปด้วยกันแล้วก็เดินทางต่อท้ายขบวนขององค์หลวงปู่ไปพร้อมกันแล้วก็กลับพร้อมกันหลังจากที่เราส่งองค์หลวงปู่ไปถึงศูนย์พุทธธรรมแล้วคณะทีมงานก็จะเริ่มทำงานทันทียกองค์หลวงปู่ขึ้นประดิษฐานบนฐานโดยที่เราจะไม่รอช้าเพราะฉะนั้นวันนี้กับคืนนี้จึงเป็นวันที่เราต้องทำงานอย่างหนักก็ขอเรียนให้ท่านญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติส่วนวันพรุ่งนี้เราก็จะเป็นใช้ระยะเวลาสั้นๆในเรื่องของการทำพิธีเฉลิมฉลองยกองค์หลวงปู่ขึ้นประดิษฐานโดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านจะออกไปเป็นประธานในพิธีในวันพรุ่งนี้ก็ขอเรียนเชิญให้ได้แจ้งกำหนดการต่างๆให้กับทุกท่านได้ทราบเพื่อเราจะได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันและที่สำคัญก็คือเพื่อความเข้าใจของพวกเราทุกคนว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องใช้ระยะเวลาสั้นๆเพราะเครื่องกลหนักทุกคันที่เราเช่าเหมามาในการทำงานนั้นมีกรอบระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนมีระยะเวลาถ้าเรามันไม่แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงมากแล้วก็เป็นที่นิมิตหมายที่ดีว่าค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนองค์หลวงปู่ในครั้งนี้เราได้รับความอุปถัมภ์จากท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งท่านเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีโดยการสนับสนุนของท่านท่านให้การสนับสนุนมาเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทนี้ถือว่าเป็นอนิสงส์ถ้าปากด้าว่าเราไม่สามารถที่จะได้งบประมาณส่วนนี้เราก็คงจะลำบากในเรื่องของการขับเคลื่อนพอสมควรแล้วเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ถวายงบประมาณในการช่วยเหลือในการจัดงานครั้งนี้อีกจำนวนเงิน 200,000 บาทด้วยกันนี่คือความห่วงใยของพ่อเมืองของพวกเราซึ่งท่านเองก็ได้เที่ยวไปเที่ยวมาดูอยู่เป็นประจำแต่ท่านก็มาเป็นการส่วนตัวมาพูดคุยกับอาตมาในเรื่องของการสร้างองค์หลวงปู่หลายเรื่องซึ่งก็เราหลังจากที่ท่านเกษียณอายุราชการแล้วท่านก็คงจะช่วยเราในเรื่องของการบูรณะในการก่อสร้างองค์หลวงปู่ให้แล้วเสร็จตามแผนที่เราได้กำหนดเอาไว้ด้วยเช่นกันขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายสิริวิชูลเองท่านกำลังก่อตั้งเป็นรู้สึกจะเป็นมูลนิธิหลวงปู่มั่นพุทธโต
นมาโดยมีอาตมาภาพเป็นกรรมการคนหนึ่งในตรงนั้นเพื่อที่จะมาช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาตรงส่วนนี้ก็เรียนแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบโดยพร้อมกันวันนี้แดดก็คงจะร้อนนิดหน่อยนะก็คงอดทนนิดหนึ่งบุคคลท่านหนึ่งที่อาศัยระยะเวลาว่างตรงนี้ที่ได้ก่อร่างสร้างร่วมกันมาประดุจน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอยู่ท่านหนึ่งอาตมาอยากให้ท่านได้มาพูดอะไรในใจให้กับคณะพวกเราได้ฟังนิดหนึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคมวามะลุนซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญในการก่อสร้างองค์หลวงปู่ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อาคมพูดอะไรสั้นๆจากเด็กน้อยความในใจที่อยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในบ้านในเมืองขอเรียนเชิญท่านครับท่านนักราชการหลวงพ่อพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลที่เคารพและท่านผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราผมเองนั้นเป็นข้าราชการบำนาญที่ได้พูดคุยกับพวกที่เกษียณแล้วและท่านผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันทำงานหลายเรื่องโดยเริ่มที่วัดชัยมงคลนี้เลยครับเป็นแห่งแรกและประการสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั้นเราได้อัญเชิญท่านมาประดิษฐานที่อุทยานบึงบัวอุบลราชธานีนั่นก็คือเป็นขหมายว่าอุบลราชธานีเมืองแห่งดอกบัวงามนั้นน่าจะต้องมีสัญลักษณ์ที่เป็นแปลงบัวซึ่งเราเรียกร้องและโหยหากันปัจจุบันโดยการนำของท่านพระครูได้เกิดแปลงแรกขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วแปลงแรกและเพราะนี่ครับว่าจะขยายให้เต็มบึงครับต้องเป็นบึงที่สง่างามที่สุดสมกับที่อุบลราชธานีได้ชื่อว่าเมืองแห่งดอกบัวงามนะครับอันนี้ก็กำลังเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นที่งดงามที่สุดก็คือได้อัญเชิญได้สร้างรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตขึ้นและวันนี้เป็นวันที่พวกเราได้ร่วมการสู้กันมาทุกรูปแบบปัจจัยปรากฏผลเป็นที่น่าภาคภูมิใจและน่ายินดีที่สุดเป็นเกียรติประวัติของชาวอุบลราชธานีเพราะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั้นเป็นลูกชาวนาโดยกำเนิดเกิดที่อุบลเพราะนั้นความคลางแคลงสงสัยที่บอกว่าหลวงปู่มั่นเกิดที่อื่นนะไม่ใช่ครับที่อุบลราชธานีวันนี้ก็เป็นที่ทราบแล้วว่าหลวงปู่มั่นเป็นชาวอุบลและรูปปั้นของท่านจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่อุทยานบึงบัวอุบลราชธานีให้สง่างามและเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่สิ่งมหัศจรรย์ของโลกคืออะไรครับสามเหลี่ยมพุทธธรรมคำอุ่นโลกเกิดขึ้นในยุคสมัยของเราเพราะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่สมบูรณ์แต่คณะและทุกคนในที่อุบลราชธานีต้องภาคภูมิใจร่วมกันไม่มีแล้วนะครับการที่ลูกชาวนาไม่เรียนปริญญาเอกเนี่ยโทรอะไรแต่ว่าพัฒนาตนเองในด้านของการปฏิบัติธรรมะจนองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้ประกาศย่องและให้เป็นบุคคลสำคัญสาขาสันติภาพคำว่าสันติภาพนั้นก็คือว่าทางยูเอ็นยอมรับแล้วว่าสันติภาพความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นได้เพราะแนวทางที่หลวงปู่มั่นได้นำพวกเราไปมันจึงเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงส่งที่หลวงปู่มั่นปฏิฐานที่อุทยานบัวต่อไปนั้นมีผลกระทบไปถึงบ้านขาโคมบ้านเกิดหลวงปู่เสากันปัดที่โดดมีพระครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่าถ้าจะทำเรื่องนี้ให้สง่างามต้องนับหนึ่งที่หลวงปู่เสากันปัดที่โดดด้วยนั่นก็คือที่บ้านขาโคมตอนนี้วางเวลาเริ่มไว้เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นอีกคนหนึ่งและย้อนมาที่บ้านน้องไหลก็จะเป็นบ้านเกิดของเจ้าคุณอุบาลีผู้รู้ประมาจารย์สุริกันโทจันทร์ซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้
ุคคลในราชธานีได้ชื่อว่าเมืองนักปราชญ์โดยสมบูรณ์นั้นตรง3จุดนี้ในวงแหวนอันสำคัญนี้ก็จะมีการบัญชาหลวงพ่อมั่นปฏิสถานที่อุทยานบัวแล้วก็ทำให้เกิดสามเหลี่ยมพุทธธรรมค้ำคุณโลกขึ้นประกาศต้องไปยังเวทีโลกต่อประชาชาติให้รู้ว่านี่คือจากการที่ UN ได้ประกาศรับรองว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพวันหนึ่งข้างหน้านะครับฟังให้ดีนะครับประมาณวันที่20มกราคม65เราจะทางกองทัพธรรมซึ่งเป็นสารุสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นกำลังรวมตัวกันนะครับจัดตั้งมูลนิธิสร้างป่าสร้างธรรมตามปฏิปทาหลวงปู่สาวหลวงมั่นกำลังเกิดขึ้นกำลังจดทะเบียนและจากจุดนี้จะกระจายเรื่องนี้ทำการสร้างป่าเอาป่าเป็นมาเอาธรรมะนำกำลังจะเกิดขึ้นและถ้าเป็นไปได้ดังที่ว่านะครับวันที่20มกราคมเป็นวันที่สาธุศิษย์เป็นระดับพระอริยสงฆ์ประมาณ1,000รูปนะครับจะมาประกาศร่วมกันที่อุทยานบึงบัวอุบลราชธานีเป็นจุดที่สาธุศิษย์จะได้รวมตัวกันเพื่อสืบสานจันโลงรับพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปวันนี้ผมว่าพวกเราเกิดมาในยุคสมัยที่มีบุญมหากุศลอย่างยิ่งหาที่ไหนได้แล้วผมคิดว่าเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเราและชาวบนราชธานีอุบลราชธานีจะประกาศเรื่องนี้บนเวทีโลกนะครับให้คำว่าบนเวทีโลกเพราะว่าขณะนี้หลวงปู่ของเราได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรระดับโลกองค์กรระดับหนึ่งของโลกนะครับและคณะกรรมการบริหารก็เป็นบุคคลชั้นอีลิทท่านภูมิปัญญาที่เป็นระดับเขาประกาศรับรองมันเป็นเกียรติประวัติที่คนทุกคนจะต้องไม่นิ่งดูได้เรานิ่งดูได้ไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขาประกาศยกย่องคุณงามความดีที่บ้านเราแล้วเนี่ยถ้าชาวคนยังมองไม่เห็นก็ถือโอกาสนี้เริ่มต้นที่แล้วมาก็แล้วไปแต่ว่าจุดต่อไปคือจุดนี้เราจะต้องร่วมมือกันประกาศเกียรติคุณคุณงามความดีและคุณธรรมที่หลวงปู่มั่นปูริทัตโตได้สร้างขึ้นเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งและในขณะเดียวกันนี่อุบลราชธานีมันก็เกิดเรื่องของวันรำลึกแห่งความดีชาวบนราชธานีก็เช่นเดียวกันที่ต่างชาติต่างภาษามายกย่องคนอุบลว่ามีน้ำใจอันประเสริฐช่วยเหลือเขาจนเขาต้องยกคณะมาวางพวงมาลาทุกปีเขามาเองค่าใช้จ่ายเองเขาให้เกียรติยกย่องเราบนเวทีโลกในขนาดนี้เพราะฉะนั้นท่านที่เคารพครับผมก็อายุเหลือไม่มากนะครับเริ่มปีที่83นะครับปีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คนแก่คนหนึ่งได้มีส่วนช่วยอย่างสำคัญผมคิดว่าเรื่องสำคัญมากและเป็นมหากุศลอย่างยิ่งก็เลยขออนุญาตบอกกล่าวไปยังลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงว่าวันนี้มีสิ่งปรากฏการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วที่อุบลราชธานีของเราก็ขออนุญาตพูดถึงความในใจส่วนการเกิดตรงนี้ยุ่งยากแค่ไหนอย่างไรนั้นไม่ขอพูดปัจจุบันมันผ่านไปล้นพ้นไปแล้วเราจะเริ่มรับหนึ่งที่ตรงนี้แล้วก็บุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือนายแพทย์ปราโมทย์ศรีสมานครับขอเชิญปรากฏตัวได้ครับเชิญปรากฏตัวตรงนี้ครับท่านรองนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นี่จะเป็นกำลังสำคัญอีกท่านหนึ่งและหลายส่วนนะครับยังไม่ขอเปิดเผยตัวแต่ว่ากำลังจะโผล่ออกมาเราจะเห็นคนอุบลที่มีจิตศรัทธามารวมตัวกันเข้าว่าเมืองอุบลนี่มันร่วมกันไม่ได้หรอกพวกข้าวเหนียวหนึ่งคือน้ำแล้วมันเหนื่อยว่าสั่นง่วยโมเมนต์ดอกว่าบัดนี้มันจะเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้คนอุบลแวะมารวมตัวกันทำแต่เรื่องที่ดีที่งามเมืองอุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งความดีความงามเดิมนะครับดังนั้นก็ถือโอกาสนี้เป็นมหามงคลนี้เราได้มาร่วมกันแล้วก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับเชิญพิธีกรครับ